สวัสดีจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋ายายพินมีคลิปเก็บเห็ดกับเขาแล้วนะนี่คือเห็ดลวกหรือกอไผ่ลวกจ้ะแล้วมันออกเห็ดนะเยอะเลยเยอะมากเลยดูเนี่ยอันนี้คือดอกอ่อนนะดอกอ่อนจะเป็นสีอย่างนี้นะแต่ถ้าดอกแก่จะเป็นสีอย่างนี้นะยายพินเก็บได้เยอะมากเลยดูเนี่ยนี่ดูนี่ขึ้นอีกจังเลยเยอะมากเลยจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋ากอไผ่ลวกถ้าอายุ2ปีแล้วเห็ดมันจะขึ้นนะเนี่ยโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปหาเชื้อเห็ดมาใส่เลยนะดูในตะมุตะมิน่ารักมากเลยกิ้งกือนอนเฝ้าเลยเห็ดถ้ามีกิ้งกือเฝ้าอย่างนี้ดอกอ่อนนะจ๊ะที่สุดของคนทำคลิปอ่ะการเป็นยูทูบเบอร์ที่ใฝ่ฝันมากที่สุดของคนทำคลิปเลยคือการเก็บเห็ดจ้ะคลิปเก็บเห็ดจะเป็นยูทูบเบอร์ที่ใฝ่ฝันมากที่อยากมีคลิปเก็บเห็ดเป็นของตัวเองอ่ะเนี่ยยายพินทำสำเร็จแล้ววันนี้หลานสาวยายพินเจอเห็ดแล้วก็เลยเรียกให้ยายพินมาเก็บเนาะเนี่ยเห็นไหมดอกตะมุตะมิเอาไปแกงคั่วใส่หน่อไม้ลวกอร่อยจ้ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ยายพินจะทำคลิปแกงคั่วเห็ดใส่หน่อไม้ลวกให้กินให้ดูนะเห็นไหมนี่หูงามๆทั้งนั้นเลยยังขึ้นอีกเยอะเลยจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋านี่ดูนี่เต็มเลยรอบกอเลยเห็ดทั้งนั้นเลยมีแต่เห็ดเนี่ยดูนี่หูอุตะอุตะหูดูนะเต็มเลยนี่ดูนี่ดูนี่เขาบอกปีที่แล้วขึ้นมากกว่านี้อีกแต่เขาไม่ได้กินจ้ะอีนี้มันยังไม่ใหญ่เอาไว้ให้ใหญ่ก่อนเนาะโอ้โหสวยงามสวยงามอลังการงานสร้างเลยดีใจมากเลยนะเนี่ยที่ได้เก็บเห็ดเนี่ยที่สุดของการเป็น YouTube คือการได้คลิปเก็บเห็ดจ้ะเห็นไหมได้แค่นี้ก็ดีใจแล้วโอ้โหเนี่ยข้างในมันโซมแล้วนะดูทั้งนั้นเลยเห็ดทั้งนั้นเลยเดี๋ยวลวงเข้าไปลึกมากเพราะว่ามันมีตัวอะไรเราไม่รู้เนี่ยดูเนี่ยดูเนี่ยสวยงามมากเลยพ่อจ๋าแม่จ๋าเนี่ยจมูกจมิจมูกจมินี่กระตุกกระติกปะเก็บละพอเห็ดลวกกับเห็ดมะม่วงมันจะเหมือนกันนะรสชาติมันจะเหนียวเหนียวหอมหอมจ้ะหอมมากยายพินไปเก็บเห็ดตับเต่ามาเอามาไอ้นี่นะเอามาตั้งไว้เนาะเอาจะว่ามาตั้งเอามาผสมเอาเชื้อเห็ดตับเต่ามาลงเนาะเห็ดตับเต่าไม่ขึ้นเลยขึ้นแต่เห็ดอะไรก็ไม่รู้เหนียวเหนียวยายพินก็โรยเชื้อเห็ดตับเต่านะไปเอาเห็ดตับเต่าบ้านยายติ๋มมาวันก่อนเนี่ยดูหน่อไม้ลวกนะปลูกไว้คันรั้วคันแดนก็ได้กินนะข้างหน้าแล้วมันก็ไม่มีอันนี้นี่เห็นไหมหน่อไม้ลวกเต็มเลยดีใจมากเลยนะที่ได้เห็ดเนี่ยจะพากลับไปบ้านก่อนนี้มีไหมก่อนนี้ยังไม่ขึ้นขึ้นแต่เห็ดลวกจ้ะขึ้นแต่ไม้ลวกไม้อื่นไม่ขึ้นนะนี่เนี่ยอันนี้มันกินได้เปล่าไม่รู้หาเก็บเห็ดอับเนี่ยแถวนี้ยายพินก็เอาเห็ดมาโรยไว้นะเห็ดตับเต่าอะไม่ขึ้นสักเห็ดหนึ่งเลยมีแต่เห็ดอะไรก็ไม่รู้ดำๆขึ้น ที่มันกินไม่ได้อะเห็ดสีน้ำตาลเนี่ยเขาเรียกเห็ดขี้ควายหรือเห็ดอะไรอะมาหาเก็บลูกตะลิงปิงไปใส่ต้มปลาก่อนงูล่วงจากไอ้นู่นจะว่าไม่ขึ้นดูนี่พ่อจ๋าแม่จ๋านี่อุตานี่ก็ขึ้นอีกนี่นึกว่าก่อนนี้ไม่ขึ้นนี่ดูนี่อู้ขึ้นเต็มเลยนี่เห็ดกบไข่จ้ะกิ้งกือกินอย่างเงี้ยกินได้จ้ะเดี๋ยวค่อยๆเก็บโอ้พ่อจ๋าแม่จ๋าเหมือนเห็ดดังกว่าเลยแต่ไม่ใช่นะดูนี่งามๆทั้งนั้นเลยนี่มันเหนียวนะแต่อร่อยเวลากินมันจะเหนียวนึดโหบอกเห็ดบ้านเจ้าของไม่ขึ้นไปเก็บเห็ดเขานี่ดูเห็ดเจ้าของนี่ดูนี่นี่ดูนี่อุตาว้าวตื่นเต้นมีเห็ดเก็บเป็นของตัวเองแล้วเอาตะกร้ามาใส่โหนี่พ่อจ๋าแม่จ๋านี่ว้ายายพินแกทำไมโชคดีอย่างนี้มีเห็ดเป็นของตัวเองว่าจะไปเอาดอกแก่เขามาโรยไม่ต้องแล้วนี่อ่อนๆดีจังเลยอ่อนๆดีจังเลยพ่อจ๋าแม่จ๋าพ่อจ๋าแม่จ๋า
พ่อจ๋าแม่จ๋ากิ่งกือมันกินจนจะหมดอยู่แล้วแกไม่เดินมาดูเห็ดแกไปดูแต่ของคนอื่นนี่พ่อจ๋าแม่จ๋าอันนี้ให้ใหญ่อีกสักหน่อยดูซิมีอีกไหมเพราะว่าโค่นกอไผ่ไป2กอกอนี้มีแค่นี้ต้นอื่นมีอีกไหมนี่ใช่ไหมม่วงๆนี่ใช่ไหมเอามือแย่ไปงูกัดไตหางูยิ่งเยอะๆอยู่ไม่ใช่งูเยอะมากเมื่อกี้ตอนมาได้ยินเสียงตุ๊บไหมพวกกบพวกงูเยอะเพราะว่าบ้านยายพินอยู่ติดคลองจากพ่อจ๋าแม่จ๋าเนี่ยถ้ายายพินหายไปไม่ต้องเป็นห่วงนะนี่คือคลองส่งน้ำจ้ะเห็นไหมถ้ายายพินหายไปไม่ต้องเป็นห่วงนะนี่มันงอมจัดมันเน่ามันร่วงหมดแล้วทิ้งไปเน่าหมดลูกละร่วงหมดรุ่นละเนี่ยร่วงหมดละโหสวยงามจริงๆเลยเดี๋ยวไปดูก้อนนี้ก่อนมีอีกไหมนี่พ่อจ๋าแม่จ๋านี่โอ้กินได้นะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าเห็ดทุกชนิดถ้ากิ้งกือกินได้คือเรากินได้จ้ะเก็บไปให้หมดเอาอะไรมาใส่ดีกว่าเขาบอกว่าเห็ดถ้าเราเจอเห็ดแล้วเราเก็บแล้วอย่าเอาเสื้อผ้าห่อนะถ้าเอาเลือดเสื้อผ้าห่อแล้วมันจะทำให้มันเป็นเคล็ดลับมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เขาว่าเห็ดมันจะสูญพันธุ์เลยจ้ะเขาห้ามจ้ะเอาไปตองห่อหรือเอาอะไรห่อได้แต่ห้ามเอาเสื้อผ้าห่อตรงนี้มีอีก2-3 กอนะตรงนี้มีอีก2-3 กอมีเห็ดไหมต้องดูแต่อย่าพินเอาเห็ดไอ้นี่มาโรยไว้ด้วยนะเห็ดไอ้อะไรไว้เห็ดตับเต่าอะนี่เห็ดอะไรอะเห็ดมะม่วงอย่างนี้กินไม่ได้เหนียวอย่างนี้เหนียวเห็ดกอไผ่ไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นต้องรอปีหน้าเห็ดอย่างนี้กินไม่ได้เหนียวอย่างนี้กินไม่ได้หัวดีใจที่มีเห็ดเก็บเดี๋ยวต้องมาถางตรงนี้ออกมีเห็ดไหมต้องรอตอผูกกับเห็ดถึงจะขึ้นเนี่ยจะพี่เอาเห็ดมะม่วงมาโรยนะแถวเนี้ยเอ้ยไม่ใช่เห็ดมะม่วงเห็ดตับเต่ากับเห็ดไอ้เนี่ยเห็ดอะไรวะเห็ดเพาะจะพี่เอาเม็ดมาโรยไว้นี่ค่ะมีเห็ดกินเป็นของตัวเองแล้วอันนี้มีไหมดูสิไม่ใช่หรือเจอแต่งูนะเห็ดไม่มีเจอแต่งูนะต้องระวังนะงูมันเยอะตัวอะไรดึบเข้าไปงูหรือเห็ดงูหรือกิ้งก่าโอ๊ยออกก่อนอันตรายดูกระดาษดำด่างจะพินนี่จมูกจมิใช่ไหมสวยจังเลยไหมแล้วอันนี้เซเลนสีม่วงสวยไหมป้ายหน่อยนึงแต่ก็ป้ายน้อยแต่ป้ายนะโอ้โหดีใจจังเห็ดขึ้นไปเฮ้เรามีเห็ดเป็นของตัวเองแล้วดีใจจริงๆเลยดีใจจริงๆเลยไปกลับบ้านแล้วเดี๋ยวหาอะไรใส่เห็ดก่อนกระป๋องแต่ไปเอาก็อ๋อรู้แล้วว่าเราจะเอาอะไรใส่เห็ดนี่ไงใบบอนแถวนี้มีไหมแถวนี้มีอีกไหมไม่เมยน่าจะมีอีกอยากกินเห็ดสวยจังเลยพ่อจ๋าแม่จ๋าดอกงามๆทั้งนั้นเลยเนี่ยโอ้ยเนี่ยดูเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะแกงใส่หน่อไม้ให้กินเพราะหน่อไม้เยอะจ้ะอันนี้เราให้ใหญ่สักหน่อยเราค่อยเก็บเนาะเขาอยากจะเก็บอีกยังอ่อนอยู่เนี่ยพอดีกินเนี่ยต้องเก็บขายาวยาวมันไม่นุ่มเหมือนเห็ดมะม่วงไอ้เห็ดนางกวาหรือเห็ดภูฐานนะเห็ดลวกจะรสชาติเหมือนเห็ดมะม่วงจ้ะเหนียวๆแต่อร่อยจ้ะไปได้เยอะเลยไปรวมกับอันที่ได้มาเมื่อกี้นี้สวยงามไหมเสร็จแล้วเราก็มีเห็ดกินเป็นของตัวเองเดินต้องระวังบ้านยายพิษต้องระวังทางเดินมีน้อยสวยงามไหมจ๊ะ
ข้าวก่อนนี่จ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าได้เยอะเลยนะอันนี้มันแก่เนาะพอแก่แล้วมันจะเป็นสีอย่างนี้จ้ะเห็นไหมถ้ามันอ่อนมันจะเป็นสีอย่างนี้ยังไงยายพิงขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนนะจ๊ะด้วยความสบายใจละได้เห็ดเยอะมากเลยอยู่นี่เพื่อนๆลองไปดูนะที่มีกอไผ่เพื่อนๆที่มีกอไผ่ตายๆนะไปหาดูนะเผื่อมีนะนี่จ้ะสวยงามมากเลยเนี่ยอันนี้มันแก่ไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหมกไว้แต่เนี้ยอร่อยเนี่ยกำลังกินเนี่ยอันนี้กำลังกรุบๆวิธีการถ้าเราอยากรู้ว่าเห็ดเบื่อหรือไม่เบื่อนะเวลาทำกับข้าวให้เราเอาข้าวสุกใส่ไปด้วยจ้ะข้าวสารนะถ้าข้าวสารเป็นสีเขียวแสดงว่าเห็ดมีพิษถ้าข้าวสารเป็นสีเดิมแสดงว่ากินได้จ้ะสวัสดีจ้ะง่ายๆเลยนะเวลาทำกับข้าวด้วยเห็ดป่าเนี้ยให้เอาข้าวสารใส่ไปด้วยถ้าข้าวสารเป็นสีธรรมดาคือกินได้แต่ถ้าข้าวสารกลายเป็นสีเขียวคือเห็ดมีพิษจ้ะโบราณเขาสอนมาแบบนี้นะจ๊ะอันนี้แก่ไปนิดนึงเหลืองแล้ว